ครับผมชื่อเล่นครับผมที่บ้านก็ทำเป็นอย่างต่างเป็นหลักครับง่ายๆเป็นกองเตี้ยเป็นตะกร้าเป็นโรงเรือนคะผมทำเป็นแบบโรงเรือนครับกี่โรงเรือนคะตอนนี้มีทั้งหมด10โรงเรือนครับผมโรงเรือนอยู่จังหวัดไหนคะอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับผมสุรินทร์ก็คือวัตถุดิบที่เราใช้ก็คือจะเป็นในส่วนตัวกากมันนะครับโดยหลักๆก็คือเราอยู่ใกล้โรงมันด้วยครับประมาณนั้นก็จะใช้วัตถุดิบเป็นกากมันเป็นหลักนะครับแล้วก็ในส่วนตัวการนำมาเรียกว่าอะไรทำเป็นวัสดุปอครับต้องมีกระบวนการในส่วนตัวการหมักซึ่งมันจะใช้วิธีแล้วขั้นตอนค่อนข้างเยอะครับประมาณนั้นครับแล้วก็ตัวเรื่องที่เหมือนที่อาจารย์บอกก็คือเรื่องของตัวศัตรูเห็ดนะครับมันจะมีอะไรเป็นลำดับแรกเลยแล้วตัวที่สองก็จะเป็นหนอนนะครับหนอนแมลงมันก็จะมีมากครับก็จะมีตัวช่วยก็คือจะเป็นตัวเชื้อที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นตัวไทแก้วในการกำจัดแล้วก็ตัววิธีประมาณนั้นนะครับที่ใช้อยู่ถามนิดนึงค่ะเพราะว่าตัวเป็นเศษที่ทำเห็ดฟางนะคะเขาบอกว่ารายได้ดีมากขนาดส่งลูกเรียนป.เอกได้3คนนะครูก็เลยอยากรู้ว่าราคาต่อกิโลเป็นราคาส่งนะครับณตอนนี้คืออยู่ที่90-100ต่อกิโลนะครับโรงเรือนนึงได้ประมาณเท่าไหร่คะโรงเรือนนึงเราจะได้อยู่ที่ต่อวันนะคะต่อวันต่อวันตอนนี้ผมตัดเก็บที่3โรงเรือนนะครับปันนั้นประมาณเกือบ100โลวันเพียง120โลครับที่น้องส่งยอดมาให้ถามนิดนึงค่ะเวลาเราตัดเนี่ยค่ะเราต้องตื่นมาตัดตั้งแต่กี่โมงคะการเก็บเห็ดฟางครับเราต้องดูลักษณะปรากฏของตัวดอกเห็ดด้วยครับผมก็แชร์รูปเป็นลายกลุ่มให้ดูครับประมาณนั้นมันต้องดูลักษณะของตัวดอกที่เป็นดอกทรงกลมไม่หัวสูงหรือแหลมไม่เกินไปครับจังหวะนั้นเราตัดได้หรือว่ามันจะได้เกรดราคาเป็นเกรดราคาที่ดีที่สุดถ้ามันมีเริ่มอาการหัวสูงแหลมเกินไปเวลาเราตัดขาจากที่คลิปบอกครับคือขอจะเริ่มที่จะแบบว่าจะมีการปรีแล้วก็จะบานราคามันจะตกมาอีกเหรียญราคาหนึ่งซึ่งจะทำให้เสียราคาแล้วก็เสียโอกาสในการที่จะทำรายได้ของเราด้วยครับมันบอกหน่อยได้ไหมคะชีวิตวันหนึ่งของคนทำเห็ดฟางนี่เริ่มตั้งแต่กี่โมงทำอะไรบ้างคะเอาแบบวันทั่วไปปกติวันปกติทั่วไปเลยใช่ไหมครับก็ตื่นเช้ามาประมาณ5ครับเข้าไปดูเห็ดเก็บเห็ดครับผมเก็บเห็ดถึงกี่โมงคะเก็บเห็ดถึงประมาณถ้าโดยปกติผมจะทำ3 2 3แล้วก็1คืออะไรคะ3 2 3แล้วก็1ครับ3โรง2โรง3โรงแล้วก็มา1โลใช่ครับคือมันจะวนเป็นอย่างนี้เป็นลูกมันซึ่งเวลาเราตัดใจมันจะไล่เรียงตามลำดับกันไปเรื่อยๆครับซึ่งจะทำให้ในส่งตัวเรียกว่าอะไรครับตัวเห็ดไม่ขาดตลาดเอาง่ายๆครับประมาณนั้นทำให้มีกระบวนการในการส่งได้ทุกวันครับประมาณนั้นครับแล้วก็วันหนึ่งก็ตีห้าตื่นมาครับเก็บเห็ดครับหนักแรกแล้วก็จะไปให้นาข้างบ้านนะครับเขามาช่วยตัดขาแล้วก็ช่างตัดขาแยกไซส์แยกเกรดแล้วก็ช่างน้ำหนักไว้ให้เราจากนั้นก็โทรแจ้งแม่ค้าให้มารับของเราไปส่งเองครับให้ส่งครับเพราะว่าถ้าให้ของมารับก็จะกดราคาเราแต่ถ้าเราไปส่งเองเราได้ราคาที่สูงกว่าครับจ้างเขาตัดขาเท่าไหร่คะส่วนมากจะเป็นญาติกันนะครับผมเพราะจะให้เป็นรายวันค่าออกมาแบบเยอะเนี้ยก็จะเป็นแบบวันก็วันละ200บาทประมาณนั้นเพราะว่าเราไม่ได้ทำตลอดทั้งวันครับวันละ200แค่ช่วงเช้าก็เยอะเนาะมันจะมีเช้าบ่ายแล้วก็เย็นเก็บ3รอบเหรอคะเก็บ3รอบครับเราต้องดูด้วยครับว่าลักษณะที่มันตัวดอกอะครับถ้ามันเริ่มมีลักษณะของตัวหัวสูงปรีหรือว่ามีลักษณะของการแบบออกทรงตะแยงนิดนึงอะครับให้เริ่มทยอยตัดได้เลยเพราะว่าอาการมันไม่ค่อยดีแล้วจะทำให้เราเสียโอกาสในการที่จะขายในราคาที่สูงขึ้นประมาณนั้นนะครับครับตลาดก็ประมาณนี้เท่านั้นมีอะไรต้องใส่จะพูดอะไรไหมคะโรงนึงเนี่ยค่ะต่อโรงเนี่ยต้นทุนอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ไม่รวมทำโรงเรือนใช่ไหมครับเฉพาะวัตถุดิบอย่างเดียวใช่เฉพาะวัตถุดิบอย่างเดียวก็ตกอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทครับต่อ1โรง 2,000 กว่าบาททำกำไรให้เราต่อครั้งได้กำไรก็โรงนึงก็ประมาณ300โลได้ครับก็ 20,000 กว่าแต่ 20,000 กว่าประมาณนั้นครับกำไรหักนี่ยังไม่ได้หักค่าจ้างลูกน้องนะครับตอนเรานับเป็นกี่คนลูกน้องตอนนี้ที่เป็นในส่งตัวดูแลประจำก็จะมีประมาณ3คนแล้วก็เป็นทีมตัดขายประมาณ 4-5 คนประมาณนั้นนะครับตัดขายอีก4-5ใช่ครับก็ไม่ได้เก็บเห็ดอย่างเดียวครับมันจะมีเห็ดนางฟ้าด้วยพวกเห็ดกระด้างมีพวกเห็ดบวบอะไรเงี้ยครับพวกเห็ดขออะไรก็มีประมาณทำรวมกันไม่มีปัญหาอะไรเลยหรอคะไม่มีครับว่าผมจะใช้ในส่งตัวเพื่อว่าสารชีวภัณฑ์ในการกันป้องกันปัญหาคืออย่างเช่นลงเห็ดฟางครับผมจะเอาตัวเสาเหมือนเสาปูนปกตินะฮะล้อมเขาทั้งหมดเลยครับแล้วก็กันด้วยแสลนด์2ชั้นแสลนด์หนา 80% นะครับแล้วก็ฉีดด้วยในส่งตัวอย่างแรกผมต้องฉีดในส่งตัวสารไอชีวพันธุ์ก่อนฉีดไล่ไปเลยครับต้องลงครับครับจะเป็นในส่งตัวการป้องกันพวกไรพวกอะไรเงี้ยครับออกจากโรงแล้วก็เข้าไปในโรงนะครับแล้วตัวที่สองก็จะดูเรื่องของตัวอุณหภูมิครับ
อุณหภูมิเท่าไหร่ว่าอากาศถ่ายเทได้สะดวกไหมอะไรเงี้ยครับต้องรู้ทิศตรงนี้ด้วยครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็ในส่งตัวการว่าที่อาจารย์ถามว่ามีปัญหากับโรงอื่นไหมเราต้องดูทิศทางลมด้วยครับประมาณนั้นว่าเราจะตั้งอีกโรงเนี่ยไปในทิศทางไหนประมาณนี้ครับผมซึ่งไม่ให้มันเรียกว่าไงเวลาที่ลมโปรกเข้ามาครับมันจะได้ไม่พัดไปส่งตัวเชื้ออื่นเข้าไปในโรงเรือนโรงเรือนประมาณนั้นนะครับครูอธิบายเบื้องต้นนิดนึงนะคะเนื่องจากของพี่เขาอะเป็นโรงเรือนเห็ดฟางนะคะไม่ใช่เห็ดฟางกองเตี้ยหรือตะกร้าเพราะนั้นมันจะมีการฆ่าเชื้ออยู่แล้วในการนึ่งใช่ไหมคะของพี่จะมีการนึ่งแล้วอัดไอ้น้ำความร้อนเข้าไปในโรงเรือนอยู่แล้วเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อโรคทั้งโรงเรือนเพื่อก่อนที่จะเพาะเห็ดฟางก่อนที่จะใส่เชื้อเข้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของไรอะไรเนี่ยจะน้อยกว่าการทำแบบกองเตี้ยหรือตะกร้าเพราะนั้นถ้าเกิดอยากทำคู่กันจริงๆอะค่ะก็ให้ไปลองสอบถามพี่เขาดูส่วนของครูที่ครูเจอปัญหาว่าครูทำแบบกองเตี้ยกับตะกร้าซึ่งเชื้อโรคมันสะสมตามพื้นดินตามต้นไม้ตามอะไรอย่างเงี้ยที่เราวางไว้อะค่ะนะคะมันก็เลยสามารถแพร่กระจายไปในโรงเห็ดครูได้นั่นเองในโรงเรือนก็มีไรเหมือนกันนะครับถ้าเราไม่มีการใช้สารเคมีใช้ในสองตัวน้ำหมักเข้าไปช่วยครับอย่างเช่นที่ใช้ผมมีจะใช้เป็นตัว BT ครับผมนะครับแล้วก็จะมีในสองตัวไผ่แก้วที่ฉีดไว้ประมาณนั้นนะครับพี่ไม่ใช้สารเคมีเลยหรอคะไม่ใช่ครับขนาดไอ้โดยหลักๆแล้วคนที่ทำในส่งตัวความเผ็ดอะครับถ้าในส่วนของตัวกระบวนการหมักเขาจะใช้ยูเรียไปกระตุ้นในการย่อยใช่แต่เราจะใช้ยูเรียน้ำยูเรียน้ำคืออะไรอะยูเรียน้ำคือน้ำหมักชีวภาพนี่แหละครับที่หมักให้มีลักษณะที่เป็นเหมือนของตัวน้ำไอ้ตัวปุ๋ยยูเรียเรานะครับอาจารย์ตามยูทูปจะมีสอนครับตามยูทูปจะมีสอนซึ่งเขาไม่ได้ใช้ปุ๋ยยูเรียแต่เขาเรียกว่าน้ำหมักยูเรียถูกไหมของผมแต่เขาใช้แต่ผมไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าคือแผนต่อไปผมจะปลูกผักอินทรีย์ด้วยเราจะใช้กากมันพวกนี้ครับมันจะมีกากดินผสมกากแป้งผสมกากสดอย่างเงี้ยเวลาเรามาหมักปุ๊บเนี่ยเราจะใช้รถไถในการตีคลุกเคล้าให้เข้ากันเสร็จแล้วเราถึงจะเอาไปขึ้นโรงเรือนนะครับแล้วก็ทำการอบก่อนที่จะขึ้นโรงเรือนเนี่ยเราต้องมีการแต่งหน้าด้วยรำที่วัวปูนขาวโดนลมไม้อะไรอีกนะครับประมาณนั้นซึ่งมันก็มีได้ถ้าสารอาหารที่ครบพี่ไปเรียนมาจากไหนอะไม่เก่งจังยูทูบครับยูทูบเก่งจังเลยโอ้ถ้าได้ยูทูบจะเดียวติดโรงเรือนแล้วค่ะก็เราออกจากคาร์บอนไปครับก็คือก่อนช่วงที่เป็นโควิดนะครับก็เราออกจากคาร์บอนไปก็ได้เงินไปก้อนหนึ่งเขาถามว่าใครที่สมัครใจเราบ้างผมเป็นคนแรกเลยครับก็ได้ไปอยู่กว่าจะได้ขนาดนี้กี่ปีแล้วผมใช้เวลา2ปีครับปีแรกก็คือเจอพายุไอ้ตัวนูโนเข้ามาก็คือเสียหมดเลยทั้งสิบโรงเรือนต้องสตาร์ทตั้งหนึ่งใหม่ปีนี้เป็นปีเป็นข้อปีที่3ปีนี้ข้อปีที่3ใช่ครับก็จะมีน้ำฟ้าทั้งหมด2โรงเรือนนะครับแล้วก็เห็ดกระด้าง2โลแล้วก็เห็ดคอนขาวอีกประมาณ2โลตอนนี้กำลังจะลงแปลงผักเพิ่มอีกครับประมาณ20ไร่ขอบคุณพี่เขาหน่อยค่ะขอบคุณหน่อยเก่งกว่าคุยกันนั่งนิ่งๆนะนั่งนิ่งๆเงียบๆเงียบๆเห็นเงียบๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมี